This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังใหม่เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคุณฟังคะวันนี้นวนิยายผลัดแผ่นดินจากปลายปากกาของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชที่ทำให้เราได้รับรู้ความเป็นไปในสมัยรัชกาลที่4ความยากลำบากนะคะในการที่จะรับมือกับฝรั่งต่างชาติซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญถ้าประคองตัวเองไม่ดีมีท่าทีที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะเกิดการพลาดพลั้งเสียบ้านเสียเมืองเป็นเมืองขึ้นเหมือนกับประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงได้สยามในยุคนั้นก็ต้องบอกว่าวางตัวลำบากมากทีเดียวนะคะทำให้เราได้เห็นพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการนำพาประเทศชาติให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะยังคงทำให้เรามีศักดิ์ศรีของความเป็นชาติไม่ได้ถูกดูแคลนในความอนาระยะหรือว่าในความป่าเถื่อนเหมือนดังที่ฝรั่งในยุคนั้นมักกระทำกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้นี่คือนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ผลัดแผ่นดินค่ะที่อาจจะทำให้เรารู้สึกสนุกนะคะในการติดตามเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในช่วงผลัดแผ่นดินและตอนนี้ก็เป็นช่วงเริ่มต้นของรัชกาลที่4คุณผู้ฟังที่ติดตามแล้วก็ติดอกติดใจก็สามารถที่จะหาหนังสือมาอ่านเองได้นะคะชื่อหนังสือว่าผลัดแผ่นดินผลงานการประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชจัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กค่ะเอาล่ะเรามาทวนความเดิมกันนะคะความเดิมตอนที่แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้มีการยกเลิกการจัดเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรมสร้างความยินดีให้กับราษฎรมากๆเลยทีเดียวแต่ขณะเดียวกันก็สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มประโยชน์เก่านั่นก็คือบรรดาขุนนางชั้นผู้ใหญ่ต่อมาเซอร์จอห์นเบาริงทูตอังกฤษขอเข้าเฝ้าเพื่อทำสัญญาการค้ากับสยามทำให้มีความกังวลใจว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะทั้งในเรื่องการค้าเสรีและเรื่องระบบการไต่สวนคดีความวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวการเข้ามาของเซอร์จอห์นเบาริงว่าจะเป็นไปตามที่หลายฝ่ายได้กังวลเอาไว้หรือไม่และผลจากการเข้ามาของเซอร์จอห์นเบาริงในครั้งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในสยามติดตามได้เลยนะคะกับผลัดแผ่นดินตอนที่22ค่ะเช้าวันที่25มีนาคมปีพุทธศักราช2397วันนั้นมีหมอกปกคลุมอ่าวสยามบริเวณทางใต้ของแหลมแสมสารหนาแน่นผิดปกติทั้งที่เป็นต้นฤดูร้อนเรือกลไฟแรดเลอร์และเรือเกรเชียนของราชทูตเซอร์จอห์นเบาริงแห่งอังกฤษมองไม่เห็นกันแต่ก็มิได้ทำให้กัปตันเรือทั้งสองหนักใจแต่ประการใดภารกิจของเขาคือการนำเรือเข้าไปให้ถึงบางกอกหรือกรุงเทพเพื่อทำสัญญาทางการค้ากับสยามในต้นรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากเซอร์จอห์นเบาริงผู้เป็นราชทูตยังมีมิสเตอร์แฮร์รี่พาร์คกงสุลอังกฤษประจำเมืองเอ๋หมึงเป็นอุปทูตและมิสเตอร์จอห์นชาร์ลส์เบาริงผู้เป็นบุตรชายเป็นเลขานุการหรือว่าตรีทูตเมื่อเมฆหมอกจางหายไปกัปตันนำเรือแรดเลอร์เข้ามาถึงปากอ่าวเบาริงจึงส่งมิสเตอร์พาร์คมิสเตอร์เคนผู้ช่วยและบุตรชายลงเรือเล็กขึ้นฝั่งหาข่าว
และเป็นที่แน่นอนว่าข่าวการมาถึงของราชทูตอังกฤษก็เข้าถึงพระกันของพระเจ้าแผ่นดินสยามในทันทีผู้ที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแม่กองในการต้อนรับคณะทูตจากอังกฤษในครั้งนั้นก็คือเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคสมุหกาลาโหมในวัย46ปีท่านเจ้าคุณได้ศึกษาแล้วก็ติดตามธรรมเนียมการต้อนรับทูตในหนังสือฝรั่งแม้ว่าจะไม่เคยรับทูตมาก่อนแต่การเตรียมการศึกษาทำให้เจ้าคุณเข้าใจแล้วก็ได้เตรียมการวางแผนเจรจาและผู้ที่เจ้าคุณวางใจให้อยู่ในคณะต้อนรับก็คือบุตรชายและน้องชายในตระกูลบุญนาคของตนนั่นเองเจ้าวอนเมื่อเรือของทูตอังกฤษมาทอดสมอที่ปากน้ำเจ้าจะต้องเป็นผู้แทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นไปต้อนรับบนเรือแล้วนำของพระราชทานซึ่งได้แก่เสบียงอาหารและข้าวของเครื่องใช้ไปมอบให้แก่ราชทูตแล้วก็อย่าลืมศึกษาท่าทีอุปนิสัยใจคอในการเจรจาเขาชอบหรือว่าไม่ชอบสิ่งใดเจ้าจะต้องจดจำมาเล่าให้พ่อฟังก่อนที่พ่อจะต้อนรับพวกเขาอย่างเป็นทางการในภายหลังเจ้าวอนที่กล่าวถึงคือจมื่นวัยวรนาถวอนบุญนาคซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ซึ่งบัดนี้จำเริญรอยตามในราชทินนามเดียวกันกับบิดาในอดีตเป็นจมื่นวัยวรนาถหัวหมื่นมหาดเล็กหลวงเจ้าชุ่มเมื่ออุปทูตและคณะเข้ามายืนเมืองปากน้ำเจ้าจงต้อนรับให้สมเกียรติอย่าให้ขาดตกบกพร่องแสดงให้เขาเห็นว่าเราเข้าใจในพิธีการต้อนรับทูตต่างชาติอย่างดีอย่าให้เขาดูแคลนเราได้ล่ะเจ้าชุ่มหมายถึงพระยามนตรีสุริยวงศ์ชุ่มบุญนาคจางวางมหาดเล็กผู้เป็นน้องชายร่วมบิดามารดากับตนท่านใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจมื่นวัยวรนาถวอนเป็นหัวหมื่นมหาดเล็กภายใต้บังคับบัญชาของพระยามนตรีสุริยวงศ์ชุ่มบุญนาคเจ้าขำหากคณะผู้ติดตามราชทูตเดินทางไปแห่งหนใดเจ้าจะต้องตามติดอย่าให้ห่างได้เชียวล่ะอ้างว่าเป็นการอารักขาให้ความปลอดภัยหาเหตุผลกีดกันอย่าให้ติดต่อกับพวกมิชชันนารีหรือว่าบุคคลอื่นเขาต้องการจะหาข่าวเพื่อการเจรจาต่อรองยิ่งเขารู้ความเป็นไปของเรามากเท่าใดเราก็อาจจะเป็นรองในการเจรจามากเท่านั้นเจ้าขำเป็นน้องชายต่างมารดาที่ใกล้ชิดกันอ่อนกว่าตน5ปีบัดนี้เป็นเจ้าพระยาระวิวงศ์มหาโกษาธิบดีหรือว่าเจ้าคุณคลังรับราชการกรมท่าภาษาอังกฤษดีมากจนคาดว่าคงเป็นหนึ่งในคณะผู้เจรจาของสยามก็แสดงว่าในสมัยรัชกาลที่4นี่มีคนที่รู้ภาษาอังกฤษดีจนถึงขั้นใช้การได้อยู่หลายคนพอสมควรทีเดียวนะคะการเตรียมการต้อนรับทูตอังกฤษของเจ้าคุณกลาโหมในครั้งนี้สร้างความไม่พอใจให้แก่สมเด็จองค์ใหญ่คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ดิษฐ์บุญนาคผู้เป็นประมุขของตระกูลบุญนาคโดยท่านเห็นว่าการต้อนรับคณะทูตดูจะเป็นการให้ความสำคัญแก่ทูตอังกฤษมากเกินไปข้าไม่เห็นด้วยเลยที่พวกเจ้าทั้งหลายเตรียมการต้อนรับไอ้พวกฝรั่งหัวแดงเหล่านี้เป็นอย่างดีมันจะคิดว่าเรากลัวจึงต้องเอาใจพวกมันยิ่งทำให้มันหาเหตุที่จะเอาเปรียบเรายิ่งขึ้นหากพวกเราวางเฉยไม่สนใจไม่ต้อนรับมันก็จะเกรงใจและก็ไม่กล้ามาข่มขู่เราเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงเข้าใจบิดาดีคำกล่าวของบิดาก็มีเหตุผลเป็นการวางเงื่อนไขที่แข็งกร้าวเพื่อป้องกันตนเองไว้ก่อนการเจรจาความเมืองในอดีตเป็นเช่นนั้นคือเจ้าของบ้านเป็นผู้วางเงื่อนไขการเจรจาทั้งหมดไม่ต้องเกรงใจใครถ้าไม่พอใจก็กลับไปไม่ต้องพูดกันแต่บัดนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไป
แต่ว่าบิดากลับไม่เคยเปลี่ยนความคิดและท่าทีในการคบหากับต่างชาติยืนยันที่จะคงรูปแบบการเจรจาเหมือนเดิมเจ้าคุณพ่อขอรับที่พวกเราวางแผนต้อนรับคณะทูตเช่นนี้เพราะว่าทำตามพระราชกระแสรับสั่งของพระเจ้าอยู่หัวเจ้าคุณพ่อก็คงทราบพระอุปนิสัยของพระองค์ท่านมาก่อนที่จะสนับสนุนให้พระองค์ขึ้นครองราชว่าพระองค์โปรดการติดต่อกับฝรั่งชาวตะวันตกโปรดธรรมเนียมแบบฝรั่งและการต้อนรับครั้งนี้เป็นการใช้ธรรมเนียมฝรั่งเป็นลักษณะธรรมดาทั่วไปในเมืองของเขาไม่ได้พิเศษอะไรเลยและไม่ใช่การเกรงกลัวหรือว่าอ่อนข้อถ้าเราไปเมืองเขาเขาก็จะต้อนรับเราอย่างนี้เช่นเดียวกันไม่น่าเลยไม่เคยคิดเลยว่าการยกให้เจ้าฟ้ามงกุฎขึ้นครองราชจะทำให้สยามเปลี่ยนไปไม่เหมือนเก่าถึงเพียงนี้สมเด็จองค์ใหญ่คิดอยู่ในใจเพราะว่าหลังจากครองราชทรงเปลี่ยนแปลงหลายอย่างจนสถานะของเจ้านายและขุนนางลดลงไม่ใช่ชนชั้นที่สูงส่งเหมือนเดิมแล้วก็มีการยกเอาธรรมเนียมของฝรั่งมาใช้ไม่รู้จักหมอบไหว้กราบครานเจ้าคุณกลาโหมช่วงบุญนาคก็อธิบายต่อว่าการต้อนรับด้วยวิธีของเขาจะทำให้เขาเกรงใจเรามากขึ้นเพราะว่าเขาจะมองว่าเราเป็นชาติที่ซีวิไลการเจรจาจึงอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมเราเป็นรองในเรื่องกำลังทหารจึงจะต้องอดทนให้มากสักหน่อยพวกจีนพม่ามาลายูใช้การเจรจาแบบเดิมไม่รู้จักแก่นกำพืชฝรั่งจึงถูกฝรั่งใช้กำลังทหารเอาเป็นเมืองขึ้นเมื่อเป็นทาสเขาเสียแล้วจะต่อรองอย่างไรก็ไม่ได้ทั้งสิ้นต้องยอมเขาอย่างเดียวกระผมพูดภาษาฝรั่งได้และตามความคิดพวกฝรั่งทันเจ้าคุณพ่อสอนให้กระผมรักแผ่นดินขอให้เจ้าคุณพ่อวางใจว่ากระผมจะเจรจาต่อรองไม่ให้เสียเปรียบพวกฝรั่งขอรับแม้ว่าจะคล้อยตามคำพูดบางส่วนด้วยเหตุและผลแต่บิดาก็ยังคงมีทิฏฐิไม่พอใจกับธรรมเนียมแบบฝรั่งสมเด็จองค์ใหญ่หมุนตัวกลับเดินไปด้วยความอารมณ์เสียเห็นตะกร้าไม้ไผ่วางอยู่ที่พื้นจึงยกเท้าซ้ายเตะเต็มแรงตะกร้ากระเด็นปลิวไปตามแรงเท้าแต่ผู้เตะกลับร้องโอยเพราะว่าปลายไม้ไผ่ที่สานตะกร้าชิ้นหนึ่งแทงสวนเข้าที่หลังเท้าบาดเป็นแผลลึกชะกันบุตรชายรีบก้มลงเช็ดโลหิตให้พลางร้องบอกบ่าวไพร่ขอยารักษาแต่ท่านผู้เฒ่าชักเท้าหนีเดินกระโผกกระเพกเรียกบริวารให้มาดูแลแทนลูกหลานตระกูลบุญนาคทุกคนในที่นั้นพากันเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็หวังว่าบาดแผลที่หลังเท้าซ้ายคงจะหายในไม่ช้าวันที่27มีนาคมปีพุทธศักราช2397มิสเตอร์พาร์คมิสเตอร์เคนและมิสเตอร์บาวริงจูเนียร์กลับจากการหาข่าวบนฝั่งเมืองสมุทรปราการหรือที่เรียกกันว่าปากน้ำรายงานกับราชทูตบาวริงว่าชาวสยามนั้นละไม้คล้ายคลึงกับชาวมาลายูแต่กิริยามารยาทดูจะงดงามและมีความเป็นมิตรมากกว่าค่อนข้างเป็นคนใจดีเอื้อเฟื้อแจ่มใสและมั่นคงศรัทธาในศาสนาพุทธมากกว่าชาวจีนพระสงฆ์เป็นบุคคลพิเศษที่ผู้ใดจะละเมิดมิได้รางอ้วนใหญ่ของท่านราชทูตเบาริ่งนั่งไขว่ห้างสูบซิก้าซักถามอุปทูตด้วยท่าทีสุขุมว่าท่านพบขุนนางผู้ใหญ่ของสยามบ้างหรือไม่เขามีท่าทีอย่างไรต่อพวกเรากระผมพบเจ้าคุณครังที่ชื่อขำออกมาต้อนรับอย่างดีมีไมตรีจิตน่าชื่นชมท่านพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว
บอกเราว่าเจ้าคุณกลาโหมพี่ชายของท่านพร้อมที่จะต้อนรับท่านราชทูตอย่างเป็นทางการท่าทีของขุนนางสยามดูเหมือนจะแบ่งเป็นสองพวกพวกแรกต้องการรักษาระบบอันเคร่งครัดแต่โบราณที่เราเรียกกันว่าคอนเซอร์เวทีฟแต่อีกพวกหนึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เต็มใจที่จะปล่อยให้สยามสู่ยุคเสรีหรือลิเบอรัลนี่เป็นความรู้ใหม่เซอร์จอห์นเบาริงคาดเอาไว้ก่อนมาที่นี่ว่าสยามมีแต่ขุนนางหัวโบราณและท่านคิดว่าอำนาจการตัดสินใจจะอยู่กับฝ่ายใดกระผมไม่แน่ใจพวกลิเบอรัลเป็นขุนนางระดับกลางมีจำนวนมากก็จริงแต่มีอำนาจน้อยกว่าพวกขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นพวกคอนเซอร์เวทีฟกระผมจึงบอกพวกเขาว่าท่านราชทูตประสงค์จะเข้าถึงบางกอกด้วยเรือแรดเลอร์ของเราซึ่งพวกหัวเก่าจะไม่ยอมแน่แต่คนหัวใหม่คงไม่ขัดข้องดีมากมิสเตอร์พาร์คถ้าเราได้รับอนุญาตก็แสดงว่าขุนนางรุ่นใหม่ที่รอบรู้มีอำนาจในการตัดสินใจการเจรจาของเราก็จะง่ายขึ้นแล้วท่านนำสิ่งใดขึ้นเรือมาด้วยจึงมากมายเช่นนี้ท่านเจ้าคุณครั้งจัดส่งอาหารและผลไม้จำนวนมากมาให้เรามีเนื้อสัตว์เช่นหมูและสัตว์ปีกจำนวนนับร้อยเป็ดไก่ไข่ข้าวข้าวเปลือกมะพร้าวอ้อยผลไม้หลายชนิดมะม่วงส้มส้มโอทับทิมลิ้นจี่สับปะรดกล้วยน้ำตาลและก็ชาอีกหลายหีบนับเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากแสดงว่าเขามีไมตรีจิตที่ดีต่อเราคณะทูตของเราในอดีตไม่ว่าจะเป็นเบอร์นี่ครอฟเฟิร์ดหรือว่าบรูคไม่เคยได้รับสิ่งของต้อนรับเหมือนเราเซอร์จอห์นเบาริงคลายความกังวลลงมากเมื่อเห็นสัญญาณที่ดีในการเจรจาราชทูตเกรงว่าหากการเจรจาทำสัญญาล้มเหลวอาจจะต้องใช้กำลังกับสยามเหมือนที่ใช้กับจีนซึ่งอังกฤษได้รับความเสียหายไม่น้อยหากเสนอให้ใช้กำลังทหารกับสยามอาจจะถูกขัดขวางจากราชสำนักอังกฤษก็ได้ท่านหวังว่าเมื่อเริ่มต้นด้วยดีตอนจบก็น่าจะสำเร็จด้วยดีเช่นกันวันที่30มีนาคมราชทูตได้ข่าวที่ค่อนข้างผิดหวังว่าอาจจะไม่ได้นำเรือแรดเลอร์เข้าถึงบางกอกอย่างที่ตั้งใจแต่อย่างไรก็ตามจะได้รับการยืนยันจากลูกชายของอัครเสนาบดีท่านเจ้าคุณกลาโหมที่จะมาเยือนบนเรือเป็นการตอบแทนในวันนี้จมื่นไวยวรนาถวอนบุญนาคในเครื่องแต่งกายมหาดเล็กพระราชวังหลวงสวมกางเกงผ้าฝ้ายลายพื้นเมืองเสื้อตัวในเป็นผ้าไหมสีสดทับด้วยเสื้อตัวนอกเป็นผ้าไหมสีทองงามประยับคาดเข็มขัดทำด้วยทองคำมีประดับเพชรหลายเม็ดก้าวขึ้นมาบนเรือพร้อมด้วยผู้ติดตามแต่งกายภูมิฐานถือฝักดาบประดับด้วยอัญมณีต่างๆอย่างประณีตงดงามหลังจากทักทายตามธรรมเนียมของชาวตะวันตกอย่างคล่องแคล่วจนราชทูตประหลาดใจจึงไต่ถามเรื่องการนำเรือเข้าบางกอกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะนี่เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของบ้านเราเลยทีเดียวติดตามได้ช่วงหน้าของตอนที่22ผลัดแผ่นดินสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน
ำลังติดตามกันอย่างใจจดใจจ่อเลยหรือเปล่าคะว่าเหตุการณ์จะดำเนินต่อไปอย่างไรนะคะก็ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์อีกช่วงหนึ่งเลยทีเดียวจริงๆแล้วก็น่าแปลกใจนะคะว่าในสมัยนั้นยังไม่มีใครที่เคยเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศแล้วก็ยังไม่คุ้นเคยกับธรรมเนียมแบบฝรั่งแต่ว่าก็มีการเตรียมการศึกษาหาข้อมูลอย่างดีโดยเฉพาะการศึกษาภาษาอังกฤษที่ต้องบอกว่ามีประสิทธิภาพมากนะคะไม่ได้เรียนในระบบเหมือนอย่างของเราแต่สามารถที่จะเรียนจนกระทั่งใช้การได้ดีคือเจรจางานบ้านงานเมืองได้เลยทีเดียวอ่านตอนนี้แล้วก็รู้สึกชื่นชมคนยุคก่อนนะคะที่มีประสิทธิภาพสูงมากเลยทีเดียวเชียวนี่คือพลัดแผ่นดินค่ะนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่ทำให้เราเหมือนกับย้อนยุคเข้าไปในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่1รัชกาลที่2รัชกาลที่3แล้วก็รัชกาลที่4ค่อยๆไล่เรียงเดินทางย้อนการเวลาลงมาเรื่อยๆในสมัยรัชกาลที่4ก็เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญอีกช่วงเวลาหนึ่งนะคะอย่างที่บอกล่ะค่ะถ้าเรามีท่าทีที่พลาดไปนิดเดียวเราก็อาจจะต้องตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งต่างชาติได้เหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านของเราหลายประเทศที่ไม่มีอำนาจต่อรองใดๆหลงเหลืออยู่เลยเอาละค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยนะคะกับหนังสือของนันมีบุ๊กส์ค่ะพลัดแผ่นดินผลงานการประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชค่ะพวกเราต้องขออภัยท่านราชทูตด้วยเราเป็นเจ้าของบ้านต้องให้เกียรติสูงสุดในการต้อนรับท่านผู้เป็นตัวแทนองค์สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษด้วยการเชิญท่านเข้าเมืองหลวงด้วยขบวนเรือหลวงของพระเจ้าแผ่นดินสยามส่วนเรือแรดเลอร์ของท่านจะติดตามเข้าไปภายใน24ชั่วโมงคุณพระนายวัยวรนาถวรบุญนาคกล่าวตอบแล้วก็พยายามสังเกตท่าทีตามที่บิดาได้สั่งเอาไว้แล้วก็เห็นว่าท่านราชทูตนั้นเป็นฝรั่งร่างสูงใหญ่มีหน้าผากเถอกว้างสูงถึงกลางศีรษะผมหยิกสีน้ำตาลเข้มปรกต้นคอจมูกโด่งหนาสวมแว่นสายตากรอบบางการเริ่มต้นเจรจาอย่างชาญฉลาดของขุนนางหนุ่มทำให้ราชทูตผู้เฒ่าถึงกับนิ่งเงียบแล้วก็ยอมรับโดยดีเซอร์จอห์นบาวริงยังคาดเดาไม่ได้ว่าขุนนางสยามฝ่ายไหนจะมีอิทธิพลมากกว่ากันการไม่ยอมให้เรือต่างชาติเข้าไปง่ายๆนั้นดูเหมือนจะเป็นชัยชนะของขุนนางหัวเก่าแต่การอ้างเหตุผลที่ดีและอนุญาตให้นำเรือตามเข้าไปได้ในวันต่อมาก็นับว่าขุนนางหัวใหม่น่าจะมีส่วนชี้นำอยู่พอสมควรต้องบอกว่าเป็นนโยบายเป็นการเจรจาที่ชาญฉลาดเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็เป็นเหตุผลที่ดีที่สุภาพแล้วก็ให้เกียรติผู้มาเยือนด้วยตลอดเวลาที่จะหมื่นวัยวรนาถอยู่บนเรือก็ไม่ได้เป็นฝ่ายสังเกตผู้มาเยือนแต่ฝ่ายเดียวฝ่ายผู้มาเยือนก็สังเกตเจ้าบ้านด้วยเช่นกันแล้วก็สังเกตว่าคือในส่วนของราชทูตก็สังเกตว่าขุนนางหนุ่มมีบุคลิกที่ค่อนข้างเงียบขรึมชอบถามมากกว่าพูดและสนใจใคร่รู้ในเรื่องต่างๆทั้งหมดสายตาที่มองทุกอย่างบนลำเรือไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรใบจักรปืนใหญ่ดูเหมือนจะถูกบันทึกในความทรงจำที่ดีเยี่ยมด้วยกิริยาและมารยาทที่สงบเสงี่ยมร่วมรับประทานอาหารฝรั่งดื่มเหล้าและก็สูบซิก้าได้อย่างไม่ขัดเขิน
แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านทูตรู้สึกถึงความกังวลใจของฝ่ายสยามได้อย่างชัดเจนก็คือการเกรงว่าประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะโคชินจีนจะเข้าใจผิดคิดว่าสยามเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษยวนหรือเวียดนามในสมัยนั้นแบ่งเป็น3ส่วนคือตังเกียอยู่ทางเหนืออันนำอยู่ส่วนกลางและโคชินจีนอยู่ทางใต้สยามและยวนต่างแข่งขยายอิทธิพลสู่ลาวและเขมรจึงมีการทำสงครามกันบ่อยครั้งเมื่ออังกฤษและฝรั่งเศสเข้ามาแสวงอาณานิคมต่างก็ระมัดระวังมิให้ตกเป็นเมืองขึ้นพร้อมทั้งดูถูกดูแคลนอีกฝ่ายหนึ่งว่าจะต้องเป็นเมืองขึ้นฝรั่งต่างชาติดังนั้นการติดต่อกับฝรั่งจึงต้องระมัดระวังสถานภาพเป็นพิเศษท่านราชทูตถือโอกาสขอให้จมื่นวัยวรนาถพาท่านอุปทูตและคณะไปเปิดหูเปิดตาดูความสวยงามของบ้านเมืองที่บางกอกโดยไม่บอกว่าเป็นการดูลาดเหลาก่อนการเจรจาอีก2วันต่อมามิสเตอร์พาร์คและมิสเตอร์บาวริงจูเนียร์ก็กลับมารายงานว่าเขาทั้งสองไม่อาจจะเดินทางไปไหนมาไหนได้โดยอิสระและก็ไม่สามารถจะติดต่อใครได้เลยแม้แต่มิชชันนารีแถมยังรายงานว่าสยามจะต้อนรับคณะทูตอังกฤษแบบเดียวกับที่ต้อนรับพม่ายวนลาวเขมรเรื่องนี้ทำให้เซอร์จอห์นบาวริงกังวลใจสยามทำเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรเรายินดีที่จะเข้าบางกอกด้วยเรือของสยามและถ้านำเรือของเราตามไปก็จะไม่แล่นขึ้นไปถึงพระบรมมหาราชวังเพียงจอดอยู่ที่เรือนรับรองที่โรงสินค้าอังกฤษเท่านั้นแต่การต้อนรับพวกเราแบบเอเชียให้หมอบกราบและครานเข้าไปเรายอมไม่ได้โดยเด็ดขาดสิ่งที่ราชทูตไม่ยอมมี3ประการคือพระสงฆ์การผูกขาดการค้าและการหมอบครานกระผมได้ยืนกรานว่าสยามจะต้องจัดพิธีการเช่นเดียวกับที่ราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่14เข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยาแต่คุณนางสยามบอกว่าเขาไม่มีบันทึกในเรื่องนี้ก่อนอาทิตย์ตกดินวันนี้เรือของเราจะไปทอดสมอที่ปากอ่าวสยามคงได้เจรจากับพระยามนตรีสุริยวงศ์จางวางมหาดเล็กน้องชายเจ้าคุณกาลาโหมอีกครั้งหนึ่งในเย็นวันนั้นเองค่ะหลังจากการยิงสลุดแลกเปลี่ยนกันจำนวน21นัดพระยามนตรีสุริยวงศ์ชุ่มบุญนาคก็ขึ้นมาต้อนรับถึงบนเรือท่านราชทูตสังเกตอีกว่าเจ้าคุณจางวางมหาดเล็กผู้นี้มีท่าทีเป็นสุภาพบุรุษพูดจาภาษาอังกฤษในขั้นใช้ได้แต่ไม่ยอมตอบคำถามใดๆเพียงแจ้งให้ทราบว่าพรุ่งนี้เรือของท่านทูตจะไปจอดที่หน้าเมืองปากน้ำในเวลาเช้าเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์สมุหกลาโหมผู้เป็นพี่ชายจะมาต้อนรับท่านราชทูตและนำราชทูตลงขบวนเรือหลวง8ลำและเรืออารักขาอีก6ลำเข้าบางกอกขึ้นศักราชใหม่ได้3วันในวันที่3เมษายนปีพุทธศักราช2398นี่เป็นวันสำคัญที่ขุนนางคนสำคัญของสยามและอังกฤษมาพบกันเป็นครั้งแรกในเวลา 7:30 น.ยามเช้าท่านราชทูตและคณะแต่งกายตามแบบฉบับสุภาพบุรุษชาวยุโรปคือเสื้อชั้นในผ้าลินินสีขาวผูกผ้าพันคอแพรสีดำสวมเสื้อนอกกางเกงขายาวสีน้ำตาลเข้มถุงเท้ารองเท้าสีดำขัดมันพากันขึ้นฝั่งด้วยเรือเล็กที่ตกแต่งอย่างงดงามมารับขึ้นสู่ท่าเทียบเรือ
เมืองปากน้ำหลังจากเสียงปืนยิงสลุดจากฝ่ายสยามครบ21นัดคณะทูตก็พากันเดินเข้าสู่ปรัมพิธีมีกองทหารแต่งกายคล้ายทหารยุโรปยืนตั้งแถวรอต้อนรับวงดนตรีบรรเลงเพลงไทยครั้งนั้นมีประชาชนมาร่วมต้อนรับมากมายแต่ต่างพากันนั่งอยู่ในท่าหมอบคลานทั้งสิ้นปรัมพิธียกพื้นสูงระดับเอวทำด้วยไม้แข็งแรงแน่นหนาฉากหลังประดับประดาด้วยผ้าแพรหลากสีลมพัดพริ้วสวยงามพื้นปรัมพิธีปูด้วยพรมสีแดงฉูดฉาดเก้าอี้นวมขนาดใหญ่ปักลายกระหนกสีทองที่พนักและที่เท้าแขนลักษณะเหมือนกันสองตัวหันหน้าเข้าหากันตั้งอยู่ตรงกลางเด่นเป็นสง่าบนปรัมพิธีบนโต๊ะกลางมีหีบหมากหีบบุหรี่ผ่านทองวางซิก้าปานน้ำชาพร้อมถ้วยทำด้วยเครื่องทองดุลลายนูนที่พื้นมีกระโถนปากแตรที่ทำด้วยทองเหลืองสองใบเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเสนาบดีกลาโหมแต่งกายในชุดเสื้อคลุมยาวลายฉลุสีทองภายในเป็นผ้าไหมสีแดงคาดเข็มขัดทองประดับเพชรยืนรอต้อนรับอยู่ที่พื้นล่างหลังจากทำความรู้จักทักทายด้วยการสัมผัสมือกล่าวปฏิสันถารต้อนรับก็นำท่านราชทูตเดินขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ที่จัดไว้ท่านราชทูตก็กล่าวว่าในนามของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรข้าพเจ้าขอถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนี่เป็นการกล่าวเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเซอร์จอห์นเบาริงกล่าวถวายพระพรแล้วเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคก็กล่าวถวายพระพรสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียเป็นภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วเช่นกันท่านราชทูตกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการมาเยือนสยามฉันมิตรและมีเกียรติและก็กล่าวยกย่องเจ้าของบ้านตามธรรมเนียมทางการทูตและหลังจากนั้นจึงมีการแนะนำชื่อและก็ฐานะของบุคคลที่ติดตามมาด้วยเจ้าคุณกลาโหมกล่าวยินดีต้อนรับอย่างจริงใจเท้าความถึงมิตรไมตรีของสองประเทศที่มีต่อกันอย่างสืบเนื่องยาวนานและก็หวังว่าการทำสนธิสัญญาที่เท่าเทียมกันในครั้งนี้คงจะทำให้สยามและสหราชอาณาจักรมีสัมพันธภาพที่ดีตลอดไปเวลา10นาฬิกาท่านอัครเสนาบดีกลาโหมขึ้นไปเยี่ยมเยียนบนเรือลัดเลอร์เป็นการตอบแทนแล้วก็นั่งสนทนาในห้องเคบินรับรองท่านเจ้าคุณกลาโหมท่านเป็นเสนาบดีที่ฉลาดและรอบรู้มากกว่าขุนนางประเทศอื่นๆที่ข้าพเจ้าพบเห็นมาท่านพูดภาษาอังกฤษได้ดีถูกต้องและก็คล่องแคล่วราชทูตเบาริ่งกล่าวยกย่องผ่านริมฝีปากและสายตาที่กำลังมองสำรวจคู่สนทนาอย่างละเอียดถี่ถ้วนคือต่างฝ่ายต่างก็คงพยายามจับจ้องแล้วก็พินิจพิจารณาเก็บข้อมูลอีกฝ่ายอย่างละเอียดละค่ะแต่ขณะเดียวกันก็มีการเจรจาด้วยท่าทีมิตรไมตรีตามธรรมเนียมทางการทูตแต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีการชิงไหวชิงพริบกันด้วยนะคะทางฝ่ายเจ้าคุณกลาโหมช่วงก็บอกว่า
ขอบคุณที่ท่านชมข้าพเจ้าฝึกพูดภาษาอังกฤษกับมิชชันนารีชาวตะวันตกทุกคนที่เข้ามาอยู่ในสยามยังมีชาวสยามอีกหลายคนนักที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าข้าพเจ้าอันนี้นอกจากจะเป็นการกล่าวถ่อมตัวแล้วเหมือนกับจะเป็นการบอกไกลๆว่ามีชาวสยามอีกหลายคนนะที่พูดภาษาอังกฤษได้สยามไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนนะอะไรทำนองนั้นท่านเจ้าคุณกลาโหมก็กล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้ามิได้เป็นเสนาบดีที่ฉลาดแต่ประการใดพระเจ้าแผ่นดินจึงไม่ได้มอบอำนาจทั้งหมดแก่ข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ท่านได้รับจากพระราชินีของท่านข้าพเจ้าทราบดีว่าอังกฤษเป็นประเทศมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าประเทศใดสยามของเราตระหนักในความสำคัญนี้เสมอสยามเป็นประเทศยากจนที่จะต้องปรับปรุงให้เจริญรุ่งเรืองแต่เราก็ภาคภูมิใจในประเทศของเราท่านราชทูตอังกฤษเมื่อฟังแล้วก็ลงความเห็นว่าท่านเจ้าคุณกลาโหมผู้นี้ฉลาดในการเจรจานักก็กล่าวตอบว่าผู้ที่บอกว่าตนเองไม่ฉลาดคือคนฉลาดและผู้ที่พอใจในสิ่งเล็กน้อยที่ตนมีก็คือคนที่รวยที่สุดข้าพเจ้าคิดว่าสยามมีทุกอย่างที่ดีพร้อมและจะก้าวหน้ายิ่งขึ้นหากมีผู้นำเช่นท่านและการสนับสนุนที่ดีของเราข้าพเจ้าอยากทราบว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงตั้งคณะผู้เจรจาฝ่ายสยามแล้วหรือยังจำนวนกี่คนเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อวานนี้สมเด็จองค์ใหญ่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ดิษฐ์บุญนาคและสมเด็จองค์น้อยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติทัตบุญนาคผู้เป็นบิดาและอากราบทูลยืนยันต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ว่าจะขอเป็นหัวหน้าคณะผู้เจรจากับทูตอังกฤษด้วยตนเองแม้จะมีผู้กล่าวคัดค้านด้วยความเกรงใจเช่นกรมหลวงวงศาธิราชสนิทนวมที่มีรับสั่งว่าสมเด็จอัครมหาเสนาบดีทั้งสองเป็นผู้อาวุโสที่สุดและมีความรอบรู้ก็จริงหากแต่การเจรจาครั้งนี้จะต้องพูดผ่านล่ามจะใช้เวลานานมากแล้วก็ตรากตรำในการเจรจาต่อรองท่านผู้อาวุโสทั้งสองจะไม่ได้พักผ่อนตามสมควรแก่วัยอีกประการหนึ่งสมเด็จองค์ใหญ่กำลังมีไข้ด้วยบาดแผลที่เท้าลูกหลานน่าจะช่วยแบ่งเบาภาระของท่านได้มิต้องลงมาเจรจาด้วยตนเองดอกบาดแผลที่เท้าซ้ายนับวันจะบวมเป่งเขียวคร้ำทำให้สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ถึงกับมีไข้ขึ้นแต่การร้องขอของบรรดาผู้เข้าเฝ้าก็มิได้ทำให้สมเด็จเจ้าพระยาทั้งสองเปลี่ยนใจแม้แต่น้อยยังคงยืนกรานที่จะขอเป็นตัวแทนเจรจาทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำยอมตั้งคณะผู้เจรจาฝ่ายสยามเจ้าคุณกลาโหมก็เลยตอบคำถามราชทูตว่าคณะผู้เจรจาฝ่ายสยามมีบุคคล5ท่านประกอบด้วยบิดาของข้าพเจ้าท่านอาของข้าพเจ้าตัวข้าพเจ้าน้องข้าพเจ้าและกรมหลวงวงศาธิราชสนิททรงเป็นผู้แทนของพระเจ้าแผ่นดินราชทูตถึงกับชะงักเมื่อรู้ว่าในบรรดาคณะผู้เจรจา5คนนั้นเป็นคนในตระกูลบุญนาคถึง4คนคือมากันเป็นแฟมิลี่เป็นครอบครัวเลยทีเดียวจริงหรือโอ้ my god ตระกูลบุญนาคครองสยามตามที่ข้าพเจ้าคาดไว้จริงๆคำอุทานโดยไม่ตั้งใจของราชทูตทำให้เจ้าคุณกลาโหมซึ่งเป็นคนตระกูลบุญนาคไม่ค่อยสบายใจนักเพราะหากผลการเจรจาเป็นเช่นไรก็จะกลายเป็นความรับผิดชอบของคนตระกูลบุญนาคทั้งหมด
จากนั้นเวลา 12:00 นเรือหลวงสยามพร้อมด้วยเรืออารักขารวม14ลำได้รับการตกแต่งอย่างงดงามรับคณะราชทูตเดินทางเข้าบางกอกทหารฝีพายลำละ40คนทุกคนแต่งกายด้วยชุดสีแดงเลือดหมูคลิปด้วยสีเขียวและขาวสวมหมวกมหาดเล็กมียอดแหลมกลางศีรษะมีหางสองข้างยาวปิดใบหูห้อยลงมาเหนือไหล่ราชทูตอังกฤษมองดูสองฟากฝั่งแม่น้ำที่หนาแน่นไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไม้ดอกต่างสีชวนชมรื่นอารมณ์แม้แต่สัตว์ป่าก็มีมากและไม่ตื่นกลัวคนเห็นปลาหลายชนิดแหวกว่ายตลอดสองฝั่งที่มีโคลนตมเห็นนกในธรรมชาติหลายขนาดเกาะกิ่งไม้นั่งมองบ้างก็บินไปมารอบๆเรือมะลิหอมฟุ้งจะรุ่งเรืองเมื่อเรือเข้าใกล้บางกอกก็เริ่มเห็นเรือและแพหนาแน่นมากขึ้นที่ป้อมปราการทุกแห่งมีโซ่ขนาดใหญ่มหึมาขวางอยู่กลางแม่น้ำเพื่อใช้ขัดขวางเรือของผู้รุกรานมิให้เข้าถึงพระราชวังหลวงได้ง่ายง่ายดินทองของไทยเนื่องไปด้วยสาเรือหลวงสยามมาถึงจุดหมายคืออาคารโรงสินค้าอังกฤษซึ่งอยู่ใกล้ๆวัดประยูรวงศ์สาวาสฝั่งตรงข้ามพระนครในเวลาประมาณ 18:00 นาฬิกางามเหลือเอ่ยเคยเห็นเคยมองนี่คือเหตุการณ์วันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งทองพลิ้วไหวเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงสยามไปสู่โลกยุคใหม่ที่ไม่อาจปฏิเสธการเติบโตของฝรั่งชาติตะวันตกที่รุกคืบเข้ามาแล้วก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนไปของบ้านเมืองและวิถีชีวิตของผู้คนจะร้อนจะฝนการเปลี่ยนแปลงอันเป็นนิรันดร์เป็นปกติของโลกมนุษย์แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะรับแล้วก็ปรับตามการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างไรให้เหมาะกับตนเองแล้วก็ไม่เสียเปรียบนี่คือผลัดแผ่นดินค่ะกับเรื่องราวในสมัยรัชกาลที่4ที่เซอร์จอห์นเบาริงเข้ามาในแผ่นดินสยามเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีอันนี้คือคำที่บอกอย่างเป็นทางการนะคะสนุกมากค่ะกับเรื่องราวในช่วงนี้ทำให้เราได้เห็นความสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของคณะผู้เจรจาแต่ยังไม่จบนะคะต้องติดตามกันต่อกับการเจรจาช่วงเวลาสำคัญตอนหน้าตอนที่23ค่ะจากบทประพันธ์ที่ผสมผสานข้อเท็จจริงและจินตนาการร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่ราวกับบุคคลในประวัติศาสตร์มาโลดแล่นอยู่ตรงหน้าของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชแล้วก็จัดพิมพ์โดยนานมีบุ๊กค่ะยังคงสามารถหาอ่านได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปนะคะ
และนี่คือห้องสมุดหลังไมค์วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts